รวมมือถือที่กำลังลดราคาอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2024ในช่วงการต้อนรับการเปิดเทอมนี้นะครับจะมีมือถือรุ่นไหนลดราคาลงไปบ้างก่อนรับชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกับผม Dream Successor Let's goในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็มีมือถือไม่น้อยรุ่นนะครับที่ลดหลั่นราคาลงมาบ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับเดือนที่ผ่านมานะครับโอเคเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับกับ Oppo A57 รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.56 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus นะครับแผ่นหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate เป็น 60 Hz ปกติในด้านของการทำงานครับเลือกใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Helio G35 Octa Core นะครับรองรับ 4G หรือว่า LTE ปกตินะครับกล้องหลังให้มา2ตัวเป็นหลัก13ล้านพิกเซลแล้วก็ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับความจุที่มาแนะนำก็จะเป็น RAM 4 GB Solid 128นะครับซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็เปิดตัวมาสักพักนึงแล้วนะครับเมื่อปี2022นะครับความน่าสนใจของเขาก็จะเป็นในเรื่องของราคาเพราะว่าสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบตเตอรี่ให้มาเยอะมากแถมชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะครับซึ่งน้องเขานะครับ2ปีที่แล้ว2022เนี่ยเปิดตัวมาที่ 6,299 บาทนะครับแต่ว่าในปัจจุบันผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาที่ 4,590 บาทนั่นเองนะครับก็จะประหยัดลงไปเกือบ 2,000 บาทนะครับผมใครที่สนใจก็รีบหน่อยละกันนะครับเพราะว่าลิงก์สั่งซื้อเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนราคานะครับหรืออาจจะมีโปรโมชั่นเข้ามาทับเสริมนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับรุ่นอื่นก็เช่นกันนะฮะใครได้ก็รีบหน่อยละกันนะฮะต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Vivo iQ C7 5G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.64 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus แผ่นหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate หน้าจอครับให้มาที่ 120 Hz ด้วยกันในด้านของการทำงานครับจะรันมาด้วยกับชิปเซตเป็น Qualcomm Snapdragon 695นะครับรองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วในด้านของเรื่องกล้องให้กล้องหลังมา2ตัวครับตัวเป็นหลัก5ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้ความจุมาเยอะมากครับ 6,000 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว80วัตต์กันเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆนะครับกับคนที่อยากจะใช้มือถือเอาไว้เล่นเกมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยหลายคนก็ถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับจริงๆน้องเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วงเดือนเมษายนนั่นเองนะครับโดยรุ่นความจุที่ผมเอามาแนะนำนะครับก็จะเป็นความจุที่ RAM 8 GB นะครับ Solid จะเป็น 128 นะความจุเริ่มต้นนั่นเองนะครับราคาตอนเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับจะอยู่ที่ 7,999 บาทนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาที่ 6,999 บาทก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับประหยัดลงไปถึง 1,000 บาทเลยแล้วก็ความน่าสนใจก็ยังคงน่าซื้ออยู่เพราะว่าได้แบตที่อึดมากครับเล่นเกมได้ด้วยและที่สำคัญใช้งาน 5G ได้ด้วยนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Vivo V25 Pro 5G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมา 6.56 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเป็น AMOLED ค่า Refresh Rate หน้าจอ 120 Hz ในด้านของการทำงานครับเลือกใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 1300 Octa Core นะครับรองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเป็นหลัก64ล้านพิกเซลครับบวกมาด้วยเลนส์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมา 4,830 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็ว66วัตต์นะครับส่วนในเรื่องของหน่วยความจำมีความจุเดียวเลยนั่นก็คือ RAM 12 GB Solid 256นะครับแน่นอนครับปัจจุบันนี้มันมี V29 เปิดตัวออกมาแล้วแล้วก็มี V30 ออกมาแล้วซะด้วยซ้ำนะครับ V25 เนี่ยก็ต้องมีการลดหลั่นราคาตามปกตินะครับน้องเขาเนี่ยเปิดตัวมาเมื่อปี2022หรือว่า2ปีที่แล้วนะครับในราคาที่ 19,999 บาทหรือว่า 20,000 บาทมีทอนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันครับเรียกได้ว่าโคตรโหดนะครับเพราะว่าน้องเขานะครับจะสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ 9,299 บาทนะครับผมประหยัดลงไปหมื่นกว่าบาทนะครับใครสนใจนะครับมือถือจากทาง Vivo ที่สกินโทนสวยๆเหมือน Vivo V แบบ27 29อะไรประมาณนี้คงเทียบ30ไม่ได้เพราะว่าซอฟต์แวร์มันคนละตัวกันนะครับซึ่งตัวนี้สามารถหาซื้อได้ในราคาไม่ถึง 10,000 บาทย้ำนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวโปรนะไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับใครสนใจก็รีบหน่อยเนื่องจากว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับต่ออันที่ดับถัดมานะครับกับเจ้าตัว Realme 10 Pro Plus โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมา 6.7 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED ค่า Refresh Rate หน้าจอ 120 Hz ในด้านของการทำงานครับเลือกใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 920 Octa Core รองรับเครือข่าย 5G นะครับกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเป็นหลัก108ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์ Ultra Wide 8ล้านแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว67วัตต์นะครับซึ่งรุ่นนี้มีความจุเดียวก็คือ RAM 12 GB ครับ Solid 256แน่นอนว่าปัจจุบันนะครับมันมีเจ้าตัว Realme 12 Pro Plus นะครับเปิดตัวออกมา Realme 10 Pro Plus ก็ต้องลดราคาลงไปปัจจุบันก็เป็นเจนที่12แล้วนะครับน้องเขาเนี่ยเปิดตัวมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับหรือว่าปี2022ในราคาที่ 15,999 บาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันคุณผู้ชมจะสามารถซื้อได้ในราคาที่ 19,990 บาทเท่านั้นนะครับประหยัดลงไปถึง 5,000 บาทนะครับใครสนใจนะครับอยากจะได้มือถือจากทาง Realme นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับต่อกันที่ดับถัดมานะครับยังคงอยู่ในตระกูล Realme ครับแต่ว่ารอบนี้ขยับมาเป็น Realme 11 Pro 5G ครับรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมา 6.7 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเลือก
ใช้เป็น AMOLED Kali Face หน้าจอ120 เฮิรตซ์ในด้านการทำงานเลือกใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 7050รองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วกล้องหลังให้มา2ตัวครับตัวมีหลัก100ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่จะให้ความจุมา 5,000 mAh ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก67วัตต์ซึ่งรุ่นนี้มีความจุเดียวเลยนะครับนั่นก็คือ RAM 8 GB Solid 256นะครับแน่นอนอย่างที่บอกไปอย่างรุ่นเมื่อกี้นะครับปัจจุบันมันมี Realme 12 Pro เปิดตัวออกมาแล้วนะครับปีที่แล้วนะครับเปิดตัวมาในราคาที่ 12,999 บาทแต่ว่าปัจจุบันนะครับผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาที่ 1,800 กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมซึ่งราคานี้ประหยัดลงไปเกือบ 3,000 บาทเลยนะครับใครสนใจนะครับซึ่งเจนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เก่ามากแล้วก็การดีไซน์เนี่ยมันคล้ายกับเจ้าตัว Realme 12 Pro อยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะดูแบบคล้ายๆนาฬิกาแบรนด์นึงชื่อยอดโลเวอร์ชั่นเหล็กอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับการดีไซน์คล้ายๆกันชิปเซตก็ถือว่าใช้งานต่อไปได้ก็สามารถหาซื้อกันได้ในราคาที่ประหยัดขนาดนี้นะครับต่อกันที่อันดับถัดมานะครับกับ Samsung Galaxy S 23 FE รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมา 6.4 นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับค่า Refresh Rate หน้าจอ120 Hz ด้วยกันชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็น Exynos 2200นะครับรองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวมีหลัก50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยเลนส์ Telephoto 8ล้านพิกเซลแล้วก็ Ultra Wide อีก12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะให้ความจุมา 4,500 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว25วัตต์นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นความจุนะครับที่ RAM 8 GB นะครับ Solid เนี่ยก็จะเป็น128นะครับเป็นความจุเริ่มต้นนั่นเองนะฮะจริงๆตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาไม่นานเลยนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับผมยังคงน่าสนใจอยู่แล้วก็ตัวผมเนี่ยเคยใช้มาด้วยนะครับจริงๆไม่ได้ใช้แค่แบบแป๊บๆนะครับใช้มานานด้วยนะครับสำหรับ S23 FE ส่วนตัวถือว่าใช้งานดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้มือถือสักเครื่องนึงยาวๆนะครับตัวนี้เปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วในราคาที่ 22,900 บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาที่ 19,800 กว่าบาทนะครับผมซึ่งก็จะประหยัดลงไปได้ประมาณเกือบ 3,000 บาทนะครับได้มือถือที่เรียกได้ว่ายังคงใหม่อยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันยังไม่มี S24 FE เปิดตัวมานะครับดังนั้นใครอยากได้รุ่นนี้ก็รีบหน่อยละกันนะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรานะครับกับเจ้าตัว Apple iPhone 14รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมา 6.1 นิ้วความละเอียดก็จะเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น OLED หรือว่า OLED ครับค่า Refresh Rate หน้าจอรุ่นนี้ให้มาเป็น60 Hz ปกตินะครับส่วนในด้านการทำงานเลือกใช้ชิปเซตเป็น Apple A15 Bionic นะครับรองรับเครือข่าย 5G แล้วกล้องหลังให้มา2ตัวครับตัวมีหลัก12ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์ Ultra Wide อีก12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ไม่ได้บอกความจุนะครับแต่ก็เท่าที่รู้ๆกันอยู่นะครับรองรับชาร์จเร็วนะครับ25วัตต์แต่ไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะครับซึ่งความจุเริ่มต้นนะครับให้มาเป็น RAM 6 GB นะครับ Solid ก็จะเป็น128นะครับรุ่นนี้เปิดตัวมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับ2022เพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็จะมีตัว iPhone 15นะครับ iPhone 16ยังไม่เปิดตัวนะครับ iPhone 15เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วงปลายปีหรือว่าช่วงเดือนตุลากันยาประมาณนี้นะครับ iPhone 14นะครับยังคงน่าใช้อยู่เนื่องจากว่าชิปเซตก็แรงนะครับผมแล้วก็การดีไซน์ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งรุ่นนี้ราคาเปิดตัวเมื่อ2ปีที่แล้วจะอยู่ที่ 32,900 บาทสำหรับความจุเริ่มต้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ในราคาที่ 24,700 บาทนั่นเองนะครับก็จะประหยัดลงไปเกือบๆนะครับ 8,000 บาทนะครับผมถือว่าคุ้มมากใครที่อยากจะได้ใช้ iOS นะครับในราคาคุ้มๆนะครับ iPhone 14ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าข้อสังเกตก็มีเหมือนกันผู้ชมอาจจะไม่ได้เลือกสีหรือว่าความจุที่ต้องการเนื่องจากว่ามือถือที่ลดราคานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือถือที่แบบค้างสต็อกอะไรอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวมมือถือที่กำลังลดราคาอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2024ผู้ชมชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามือถือที่ลดราคาเนี่ยแต่ละรุ่นราคามันอาจจะไม่ตรงกับที่ผมบอกไปในคลิปเนื่องจากว่าอาจจะมีการโปรโมชั่นเข้ารับเสริมนะครับสินค้าหมดไปนะครับหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนโปรโมชั่นต่างๆนะครับราคาก็จะแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคก่อนจากการคลิปนี้ครับอยากจะรบกวนผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นถ้าใครดูผ่าน Facebook ฝากกดสีเฟิร์นให้ด้วยละกันนะครับโอเคก่อนจากการอีกนะครับรบกวนอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูคลิปเรามาก่อนนะครับสามารถไปดูได้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter ไม่มีแล้วนะครับมีแต่ TikTok นะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มเลยชื่อเหมือนกันนะครับ ZZT Successor นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Successor ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีทุกคนละกัน